เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี่ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆพลิ้มๆพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะนอนหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะแค่หลับตาพริ้มๆเบาๆสบายๆแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดให้บริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจของเรานะให้ว่างว่างให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันทั้งหมดใจของเราจะได้เกลี้ยงเกลียงเหมาะสมที่จะได้เป็นภาชนะรองรับพระรัตนตรัยนะจ๊ะคราวนี้เราก็รวมใจของเรานะมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือนะจ๊ะโดยสมมุติว่าเรานะหยิบเส้นดาดขึ้นมา2 เส้นเรานำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้น 1จากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้น 1ให้เส้นดาดทั้ง2 ตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมา2 นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของเราที่เกิดคือเป็นที่มาเกิดของเราเนี่ยเวลาที่เราจะมาเกิดเป็นกายมนุษย์หยาบเราก็จะเป็นกายละเอียดมาก่อนกายละเอียดที่มาจากภพภูมิต่างๆก็จะเข้าทางปากช่องจมูกของบิดาหญิงซ้ายชายขวานะแล้วก็เลื่อนมาอยู่ที่หัวตา รงที่น้ำตาไหลนะจ๊ะซึ่งเป็นฐานที่สองแล้วก็เลื่อนมาที่กลางกักศีรษะของบิดาที่เรียกว่าฐานที่สามแล้วก็มาที่เพดานปากช่องปากที่อาหารสำลักที่เรียกว่าฐานที่สี่แล้วก็ไปปากช่องคอเหนือลูกระเดือกที่เรียกว่าฐานที่ห้าแล้วก็เคลื่อนไปหยุดอยู่กลางท้องระดับเดียวกับสะดือเรียกว่าฐานที่หกแล้วก็จะมาหยุดถอยหลังขึ้นมาอยู่ที่ฐานที่เจ็ดของบิดาแล้วก็จะบังคับคือให้บิดามีความรู้สึกคิดถึงมารดาเพื่อจะดึงดูดเข้าหากันเพื่อประกอบธาตุธรรมส่วนหยาบห่อหุ้มกายละเอียดของเรานะและเมื่อประกอบธาตุธรรมถูกส่วนระหว่างบิดากับมารดาแล้วกายลีของเราก็จะเคลื่อนออกจากฐานที่เจ็ดของบิดาไป6 5 4 3 2 1ออกทางปากช่องจมูกบิดาแล้วก็เข้าทางปากช่องจมูกของมารดาไปตามฐานต่างๆดังกล่าวแล้วก็ไปจุดที่ฐานที่เจ็ดของมารดาตรงที่ธาตุธรรมส่วนหยาบของบิดาที่แบ่งไปผสมกับส่วนหยาบของมารดาแล้วก็ไปอยู่ตรงนั้นแล้วต่อจากนี้ก็เป็นเรื่องของมารดาที่จะหล่อเลี้ยงกายละเอียดที่หุ้มด้วยธาตุธรรมส่วนหยาบให้เจริญวัยขึ้นมาเป็นก้อนเนื้อเล็กๆกระทั่งเติบโตมาเป็นกายมนุษย์หยาบของเราสุขันมารดานะถึงเวลาก็เคลื่อนออกมาสร้างบารมีคือกายมนุษย์หยาบนี่แหละนี่เรียกว่ามาเกิดเมื่อเป็นตัวเป็นตนเป็นกายมนุษย์หยาบแล้วเวลาเราจะไปเกิดใหม่หรือตายเนี่ยเราก็จะอยู่ที่ตรงเนี้ยใจจะมาอยู่ที่ฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละนิ่งภาพคำนิมิตก็จะมาฉายให้เห็นสรุปบทเรียนชีวิตที่ผ่านมาตั้งแต่เกิดกระทั่งถึงวันนี้วันสุดท้ายของชีวิตว่าเราทำความดีความชั่วหรือไม่ดีไม่ชั่วอะไรมาบ้างกระแสอะไรแรงฝังใจมันก็จะมาฉายให้เห็นเป็นภาพยนตร์ส่วนตัวซึ่งเราก็เห็นด้วยตัวเองแต่ก็ไม่ใช่เป็นแบบเราชะโงกมองเข้าไปในกลางท้องแต่ก็เหมือนเห็นเป็นเรื่องเป็นราวไปเหมือนเราอยู่ในเหตุการณ์นั้นนะถ้าเป็นภาพที่ดีเพราะว่าเราทำความดีเป็นกุศลกรรมก็จะทำให้ใจเบิกบานคตินิมิตก็จะสว่างแล้วเราก็จะเคลื่อนย้ายจากตรงนี้ด้วยความปลื้มปิติเบิกบานจากกายมนุษย์หยาบออกไปแบบผู้มีชัยชนะเหมือนพระราชาที่ชนะศึกรวบรวมแคว้นที่ชนะได้แล้วออกจากแคว้นนั้นด้วยความเบิกบานอย่างนั้นแหละแล้วก็เคลื่อนย้ายจากฐานที่เจ็ดไป6 5 4 3 2 1เป็นกายละเอียดออกไปเกิดใหม่เพราะนั้นที่เกิดที่ดับก็อยู่ที่ตรงนี้นะตรงฐานที่เจ็ดที่หลับคือเวลาเรามีกายมนุษย์หยาบเวลาจะหลับทุกคืนนั่นแหละแล้วคงไม่ทราบว่าเวลาหลับเนี่ยใจของเรามาอยู่ที่ตรงไหนมันมาอยู่ตรงนี้ตรงฐานที่เจ็ดตรงนี้แล้วก็กายละเอียดก็ออกไปทำหน้าที่ฝันจำได้บ้างจำไม่ได้บ้างก็มารายงานกายเนื้อในตอนตื่นก็ตื่นตรงนี้แหละถ้าหลับแบบมีสติก็จะไม่ฝันถ้าขาดสติก็จะฝันเป็นตุเป็นตะบางทีก็เป็นเรื่องเป็นราวแล้วแต่ว่าจะเป็นความฝันประเภทไหนเกิดดับหลับตื่นอยู่ที่ตรงเนี้ยตรงฐานที่เจ็ดตรงนี้และสำคัญยิ่งไปกว่านั้นคือ เ เป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะต้องไม่เกิดอีกคือจะไปสู่อายตนะนิพพานแต่ว่าเดินตรงกันข้ามกันไปจะไปสู่อายตนะนิพพานก็ต้องเดินเข้ากลางไปเรื่อยๆเข้าไปสู่ภายในเข้าไปเรื่อยๆเลยดิ่งเข้าไปข้างในแต่ก็มีจุดเริ่มต้นที่ฐานที่7ตรงนี้ที่เดียวกันเลยก็เป็นที่ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์ตอนเป็นบรมโพธิสัตว์เมื่อจะตรัสรู้ธรรมบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใจท่านก็จะมาหยุดตรงนี้เมื่อท่านคลายความผูกพันทุกสิ่งทั้งทรัพย์อวัยวะชีวิตไม่อาลัยอาวรณ์ไม่ผูกพันแล้วใจมันจะมาหยุดนิ่งๆอยู่ที่ตรงนี้แหละนิ่งอย่างเดียวไม่เคยยื่นเลยเพราะว่าเรื่องอื่นที่ชวนให้ฟุ้งไปคิดต่างๆไม่มีแล้วว่าจะเป็นเรื่องทรัพย์อวัยวะหรือชีวิตท่านก็นิ่งอย่างเดียวแหละวัตถุส่วนใจก็จะตกศูนย์วุบลงไปเหมือนตกศูนย์อากาศอย่างนั้นมันวืดลงไปแล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาจะลอยขึ้นมาเห็นชัดใสแจ่มทีเดียวอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศเมื่อเราเห็นดวงดาวบนท้องฟ้าในยามราตรีตอนกลางคืนนะจ๊ะแต่เห็นดวงดาวตอนกลางคืนที่เราลืมตาดูนั้นมันไม่ได้มาพร้อมกับความสุขและความบริสุทธิ์แต่ว่าจุดเล็กใสเหมือนดวงดาวที่เกิดขึ้นจากใจหยุดนิ่งนี้มาพร้อมกับความสุขที่ไม่เคยเจอมาก่อนเลยความบริสุทธิ์ของใจที่เกลี้ยเกลาจนรู้สึกว่าเราบริสุทธิ์นั่นแหละมันจะบังเกิดขึ้นกับความพึงพอใจนะกายก็สบายใจก็สบายเบิกบานอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญที่จะปรากฏเกิดขึ้นตรงนี้นะจ๊ะตรงฐานที่7อย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านั้นหรือโตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่ประมาณนั้นจะใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยเลยอย่างน้อยก็ใสเหมือนน้ำแข็งใสใสใสเหมือนกระจกคันช่องที่เราส่องเงาหน้านะจะใสหรือจะใสเกินใสแล้วก็จะสว่างสว่างมากทีเดียวเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือยิ่งกว่านั้นนะจะใสสว่างแต่ว่าไม่เคืองตาไม่แสบตาเป็นแสงที่ละมุนใจนะมองแล้วมองอีกก็สบายมีความสุขและใจจะไม่เคยยื่นไปไหนเลยมันจะอยู่ที่ตรงเนี้ยนิ่งใจของพระบรมโพธิสัตว์ก็จะเป็นอย่างเงี้ยนิ่งอยู่กลางดวงใสๆดวงนี้คือจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่จะหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลายในเส้นทางสายกลางภายในเป็นเส้นทางความบริสุทธิ์ที่เรียกว่าวิสุทธิมรรคเส้นทางความหลุดพ้นที่เรียกว่าวิมุตติมรรคเส้นทางของพระอริยเจ้าที่เรียกว่าอริยมรรคใจจะหยุดนิ่งของท่านจะหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ นิ่งอย่างเดียวเลยเรามีความสุขนะใจจะอยู่ที่เย็นเป็นสุขอยู่เย็นเป็นสุขมันก็จะนิ่งจนถูกส่วนดวงนั้นก็จะขยายดวงนี้ประเดี๋ยวคุณหลวงปู่ท่านเรียกว่าดวงปฐมมรรคแปลว่าจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานนั่นกล่าวที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานเพราะนั้นมรรคผลนิพพานนี้อยู่ภายในตัวของเราเองแต่เราไม่รู้ว่ามีเราจึงพูดกันไปเรื่อยเปื่อยว่าพ้นยุคพ้นสมัยแห่งการบรรลุมรรคผลนิพพานจริงๆแล้วเนี่ยไม่เกี่ยวกับยุคสมัยเลยเพราะมันอยู่ในตัวของเรามันขึ้นอยู่กับขยันและขี้เกียจทำถูกหลักวิชาไหมใจของพระบรมศาสดาก็จะนิ่งอยู่กลางเนี่ยกลางดวงปฐมมรรคในเส้นทางเอกสายเดียวที่เรียกว่าเอกายนมรรคเป็นเส้นทางเดียวเท่านั้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานไม่มีเส้นอื่นถ้าเป็นดวงธรรมก็เรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นดวงธรรมความบริสุทธิ์เบื้องต้นที่จะส่งต่อให้เราไปถึงความบริสุทธิ์ถัดๆไปเรื่อยๆจนถึงปลายทางพระบรมโพธิสัตว์ทั้งหลายเนี่ยท่านก็จะนิ่งอย่างนี้เรื่อยไปเลยแล้วก็จะเห็นดวงใสๆในกลางดวงใสของปฐมมรรคท่านก็จะเข้าถึงอีกดวงหนึ่งซึ่งมีอยู่แล้วนะจ๊ะมันจะขยายมาจากจุดเล็กๆตรงกลางดวงปฐมมรรคหรือกลางดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานออกมาเป็นอีกดวงหนึ่งอีกมิติหนึ่งอีกความละเอียดหนึ่งที่เรียกว่าดวงศีลกลมเหมือนกันแต่ใสสว่างบริสุทธิ์กว่าความสุขมากกว่าความชัดใสสว่างก็มากกว่าเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆก็จะไปในทำนองอย่างเนี้ยท่านก็หยุดนิ่งต่อไปในกลางดวงศีลก็จะเข้าถึงดวงสมาธิกลมเหมือนกันท่านก็จะหยุดอยู่ในกลางดวงสมาธิก็จะเข้าถึงดวงปัญญาอยู่จนในกลางดวงปัญญาท่านก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติอยู่จนในกลางดวงวิมุตติท่านก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติญาณทัสสนะทั้งหมดนี้หกดวงจะซ่อนกันอยู่ต่างมิติต่างความละเอียดต่างความบริสุทธิ์และความสุขจะเข้าถึงได้ด้วยการหยุดนิ่งไม่ต้องทำอะไรเลยนิ่งแค่มีความสุขอย่างเดียวความบริสุทธิ์อย่างเดียวชุดหนึ่งหกดวงเนี่ยจะเป็นเครื่องกลั่นใจเราให้บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นแล้วก็จะเชื่อมเข้าไปถึงกายละเอียดภายในซึ่งเป็นกายในกายภายในตัวของเรานะจ๊ะกายแรกที่เราเข้าถึงคือกายมนุษย์ละเอียดกายมนุษย์ละเอียดนี้มีลักษณะเหมือนกับตัวเราต่างแต่ว่าเป็นหนุ่มเป็นสาวกว่าอยู่ในวัยเจริญวัยสดใสนั่งสมาธิอยู่ภายในนิ่งสงบนิ่งเป็นกายที่มีชีวิตเหมือนเราอย่างนี้แหละแต่ว่าเป็นชีวิตที่สูงส่งกว่าละเอียดประณีตกว่าอยู่ภายในสดใสบริสุทธิ์ทีเดียวนี่คือกายมนุษย์ละเอียดซึ่งเราก็จะได้ความรู้แจ้งเกิดขึ้นมาว่าแต่เดิมเราเข้าใจว่ากายมนุษย์หยาบจะเป็นตัวของเราแล้วก็มีเพียงเท่านี้แต่พอเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดเรารู้แล้วว่ามันไม่ใช่อย่างที่เราเคยคิดกายมนุษย์หยาบเหมือนเป็นประดุจบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของกายมนุษย์ละเอียดอีกชีวิตหนึ่งที่อยู่ภายในเหมือนข้างนอกเป็นเปลือกและข้างในก็มีอีกชีวิตหนึ่งเมื่อมาถึงตอนนี้ไอ้ความผูกพันในกายหยาบมันจะลดลงไปคือรู้ว่าเป็นแค่ อาศัยเป็นกายอาศัยไว้สำหรับการสร้างบารมีเท่านั้นหรือเอาไว้สำหรับที่จะเดินทางเข้าไปสู่ภายในเท่านั้นความรู้สึกเราก็จะแตกต่างไปใจของเราก็จะสงบนิ่งอยู่ภายในกายมนุษย์ละเอียดพอถูกส่วนเข้าก็จะเคลื่อนกลับไปตรงฐานที่7ของกายมนุษย์ละเอียดในทำนองเดียวกันก็จะเห็นดวงธรรมอีก1 ชุด 6 ดวงดังกล่าวซ้อนอยู่ภายในเป็นชั้นๆเข้าไปความสุขความรู้สึกก็เพิ่มขึ้นไปก็จะพอถึงดวงวิมุตติญาณทัศนะก็จะเข้าถึงกายทิพย์หยาบกายทิพย์หยาบที่มีลักษณะแตกต่างจากกายมนุษย์ละเอียดเป็นกายสำหรับเทวโลกถ้าจะไปอยู่สวรรค์ก็ต้องกายเนี่ยกายอื่นอยู่ไม่ได้กายมนุษย์ละเอียดอยู่ไม่ได้แต่ไปอยู่ในสวรรค์ต้องกายนี้กายมนุษย์ละเอียดแค่หลุดออกจากกายหยาบพอไปเกิดใหม่เป็นชาวสวรรค์จะต้องกายนั้นจะดับไปเกิดใหม่เป็นกายที่ส่งกันต่อๆอย่างเงี้ยจะอย่างรวดเร็วกายนี้จะมีเครื่องประดับเหมือนสังคมของเทวโลกแต่อยู่ในอริยบทนั่งสมาธิเหมือนกันสงบนิ่งสวยงามสดใสสว่างสวยกว่ากายมนุษย์ละเอียดและกายทิพย์หยาบนี่เขาก็จะมีกายละเอียดของกายทิพย์เขาเรียกว่ากายทิพย์ละเอียดเหมือนกายมนุษย์หยาบก็มีกายละเอียดของกายมนุษย์หยาบที่เรียกว่ากายมนุษย์ละเอียดนัดซ้อนอยู่ภายในก็จะเป็นชั้นๆอย่างนี้นะจ๊ะในกลางกายทิพย์ละเอียดก็จะเข้าถึงกายรูปภูมิหยาบกายนี้จะเป็นกายที่จะเอาไปใช้มีชีวิตอยู่ในพรหมโลกในรูปภพกายอื่นอยู่ไม่ได้ต้องกายนี้ถ้าได้รูปฌานสมาบัติก็จะมาอยู่พรหมโลกด้วยกายนี้เป็นกายที่สวยงามยิ่งกว่ากายทิพย์หยาบละเอียดนั่นอีกอยู่ในอริยบทสมาธิสวยงามทั้งลักษณะรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคือเครื่องประดับและก็คุณสมบัติดวงปัญญาความรอบรู้อะไรต่างๆเพิ่มขึ้นคือมีสมบัติเพิ่มขึ้นรูปสมบัติทั้งทรัพย์สมบัติคุณสมบัติแล้วก็จะมีกายละเอียดของกายรูปภพหยาบคือกายรูปภพละเอียดเหมือนกันกับกายมนุษย์หรือกายทิพย์นั้นนะจ๊ะใจมาถึงนี่มันจะนิ่งแน่นหนักเข้าไปอีกพอถูกส่วนก็ผ่านดวงธรรมดังกล่าวอีก1 ชุด 6 ดวงก็จะเข้าไปถึงกายอรูปภพหยาบกายนี้เป็นกายที่เหมาะสมกับอรูปภพซึ่งเป็นที่สุดของภพ3กายอื่นไปอยู่ไม่ได้อรูปพรหมแปลว่าไม่ใช่แปลว่าพรหมไม่มีรูปเหมือนอมนุษย์ไม่ได้แปลว่าไม่มีมนุษย์แต่แปลว่าไม่ใช่มนุษย์อรูปพรหมก็แปลว่าไม่ใช่กายรูปพรหมที่ผ่านมาเมื่อกี้นี้และกายรูปพรหมที่อยู่กับอรูปภพนี้เนี่ยก็มีกายละเอียดคือกายอรูปภพละเอียดอีกชั้นหนึ่งกายในกายเหล่านี้มันจะซ้อนๆกันอยู่พระพุทธเจ้าที่ท่านสอนให้ตามเห็นกายในกายก็กายประเภทอย่างนี้แหละที่อยู่ในตัวเพราะนั้นเมื่อบรมโพธิสัตว์ทุกพระองค์มาถึงตรงนี้ก็หยุดนิ่งต่อไปถึงกายที่สำคัญเลยกายนี้นี่อยู่ในภพ3ไม่ได้เพราะภพ3รองรับไม่ได้เนื่องจากบริสุทธิ์กว่าเป็นกายนอกภพ3คือกายธรรมคือกายทั้งกายน่ะบริสุทธิ์หมดเลยเป็นธรรมล้วนๆเป็นความบริสุทธิ์ล้วนๆถูกต้องดีงามล้วน งดงามยิ่งกว่ากายที่ผ่านมาซะอีกเพราะว่าประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการเลยแต่ตั้งแต่กายอรูปภพลงไปถึงกายมนุษย์หยาบยังไม่มีลักษณะมหาบุรุษบริบูรณ์ขนาดนี้แต่ว่าเกศดอกบัวตูมกายนี้จะเรียบง่ายไม่มีเครื่องประดับเพราะว่าเลยความรู้สึกผูกพันของทิพยสมบัติแล้วกามของมนุษย์ของทิพย์อะไรต่างๆนั้นพ้นไปแล้วอยู่ระหว่างครึ่งทางระหว่างความเป็นปุถุชนกับความเป็นพระอริยเจ้าเรียกว่าโคตรภูบุคคลกายธรรมนี้จึงชื่อว่ากายธรรมโคตรภูคือครอบคลุมกายในภพสามทั้งหมดมีเกศดอกบัวตูมที่มีคล้ายๆกับดอกบัวสัตตบงกฎนั่นแหละไม่ใหญ่ไม่เล็กพอดีตั้งอยู่บนจอมกระหม่อมบนประเสียรที่มีเส้นประศกหรือเส้นผมขดเวียนเป็นทักษิณาวัดตามเข็มนาฬิกาอย่างนั้นแหละเรียงรายอย่างเป็นระเบียบสงบนิ่งสวยงามมากมีรัศมีสว่างสวยกายจะใสเกินใสใสกว่ารัตนะใดๆทั้งในโลกนี้โลกอื่นและยิ่งกว่าในเทวโลกรัตนะที่มีอยู่ในเทวโลกพรหมหรืออรูปพรหมในภพทั้งสามเนี่ยไม่อาจสวยงามหรือสูงส่งเสมอเหมือนรัตนะของกายนี้รัตนะที่แปลว่าแก้วเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งความปลื้มปิติสุขใจพึงพอใจสูงสุดเป็นของใสๆแต่รัตนะตรงนี้คือพุทธรัตนะยิ่งกว่านั้นอีกกายของท่านจะใสบริสุทธิ์เกินความใสใดๆในภพทั้งสามแล้วก็มีความสว่างรัศมีด้วยตัวของตัวเองมันสว่างมากเป็นอยู่ได้ด้วยตัวเองอยู่ได้ที่มืดก็สว่างที่แจ้งก็สว่างกลบหมดกลบรัศมีดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวหมดและแถมเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วด้วยกายธรรมที่ถึงนี่แหละเพราะว่ามีธรรมจักขุมีดวงตาที่เห็นแตกต่างจากดวงตาของอรูปพรหมหรือกายทิพย์หรือมนุษย์ที่อยู่ในภพสามเพราะว่าท่านเห็นได้รอบตัวโดยไม่ต้องเหลียวอยู่ในที่เดียวกันเห็นไปทุกทิศทุกทางเห็นในอดีตก็ได้ปัจจุบันก็ได้อนาคตก็ได้ให้อดีตปัจจุบันอนาคตไปอยู่ณจุดเดียวกันก็ได้รอบตัวเลยเราคงได้ยินคำว่าทิพจักษุสมัญจักษุปัญญาจักษุและธรรมจักษุธรรมจักษุนี่ครอบคลุมการเห็นเหล่านั้นทั้งหมดการเห็นของท่านเมื่อแตกต่างและก็เป็นการเห็นที่วิเศษจริงๆเพราะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ให้เราเข้าใจเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตเพราะว่ามองเห็นการเวลาที่ผ่านมาชีวิตที่ผ่านมาที่เราลืมไปแล้วเนี่ยได้แล้วก็เรื่องราวที่เราประกอบในปัจจุบันจะเป็นผลในอนาคตได้แล้วก็รู้เรื่องราวเกี่ยวกับฉากหลังพยามารอะไรต่างๆเหล่านั้นได้กิเลสอาสวะได้ธรรมจักขุนี้เนี่ยการเห็นที่วิเศษที่แจ่มแจ้งเหมือนดึงของที่อยู่ในที่มืดที่เราก็ไม่รู้ว่าอะไรมาสู่กลางแจ้งให้โดนแสงคือเห็นได้ชัดเจนแจ่มแจ้งแทงตลอด แตกต่างจากการเห็นที่ผ่านๆมาดังกล่าวแล้วจึงมีอยู่คำหนึ่งที่เขาใช้และเราก็คุ้นเคยคือคำว่าวิปัสสนาวิแปลว่าวิเศษแปลว่าแจ้งแจ่มแจ้งแปลว่าต่างแตกต่างจากการเห็นดังกล่าวปัสสนาก็แปลว่าการเห็นการเห็นที่วิเศษแจ่มแจ้งต่างรวมแล้วเรียกว่าวิปัสสนาจะเริ่มต้นต่อเมื่อเข้าถึงกายธรรมนี้เป็นเบื้องต้นนี่แหละเข้าถึงกายธรรมโคตภูที่มีธรรมจักขุมีญาณทัสสนะมีจักขุญาณปัญญาวิชชาแสงสว่างในอย่างที่เราได้สวดในธรรมจักจักขุงอุตตปาธิปัญญาอุตตปาธิวิชชาอุตตปาธิอะไรต่างๆนั้นอาโรโกอุตตปาธิญาณอุตตปาธิเหล่านั้นเป็นต้นจักขุญาณปัญญาวิชชาแสงสว่างจะเกิดขึ้นประชุมล้อมกันคือเห็นแจ้งรอบทิศรอบตัวไปถึงไหนก็รู้แจ้งไปถึงนั้นทันทีเห็นถึงไหนรู้ถึงนั่นเพราะฉะนั้นท่านจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้รู้ตื่นแล้วมาสู่ชีวิตแห่งความเป็นจริงตื่นจากชีวิตของโลกมายาในสังสารวัฏมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงคือเห็นไปตามความเป็นจริงของชีวิตที่เวียนว่ายแต่เกิดเนี่ยเกิดมาจากไหนมาทำไมตายแล้วจะไปไหนเรามีชีวิตเดียวพบเดียวชาติเดียวตายแล้วสูญหรือเปล่าหรือว่ามีการเวียนว่ายตายเกิดที่ผ่านมาก็จะแจ่มแจ้งเมื่อเข้าถึงกายธรรมโคตรภูตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นจึงเป็นผู้ตื่นจากความฝันประดุจโลกมายาของชีวิตในสังสารวัฏและก็ตื่นตัวด้วยคือมีชีวิตชีวาและก็เบิกบานมีความสุขด้วยตัวของตัวเองเป็นอิสรภาพมีความสุขแม้จะอยู่ในภูเขาในถ้ำเขาห้วยน้องคลองบึงลองฟังเรือนว่างโคนไม้ที่แจ้งไปตามลำพังก็มีความสุขเบิกบานอย่างนี้ได้ด้วยตัวของตัวเองซึ่งเป็นความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่มากนี่คือกายธรรมโคตรภูเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วและก็เป็นตัวพระรัตนตรัยด้วยกายธรรมนี่คือพุทธรัตนะพุทธรัตนะจะตั้งอยู่ได้ก็ต้องมีธรรมรัตนะทรงรักษาเอาไว้รักษาไว้แล้วก็เป็นคลังแห่งความรู้คลังแห่งปริยัติจึงเรียกว่าธรรมรัตนะความรู้จะออกมาจากตรงนี้จะเป็นดวงใสๆนะกลมรอบตัวอยู่ในกลางธรรมพุทธรัตนะนี้แล้วกายธรรมโคตรภูก็จะมีกายละเอียดเหมือนกันเหมือนกายที่ผ่านๆมาก็เรียกว่ากายธรรมโคตรภูละเอียดเป็นประดุจสังฆรัตนะที่รักษาหยุดเพราะว่าอยู่ตรงกลางธรรมรัตนะคือเข้ากลางดวงธรรมรัตนะจะเห็นสังฆรัตนะเป็นกายละเอียดของธรรมกายโคตรภูจะรักษาธรรมรัตนะเอาไว้และธรรมรัตนะก็จะรักษาพุทธรัตนะเอาไว้เหมือนพระสงฆ์ทรงจำคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารักษาพระธรรมเอาไว้และกับพระธรรมเนี่ยก็เป็นตัวแทนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นความรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยแยกออกจากกันไม่ได้แม้มีชื่อเรียกแตกต่างกันทำกันคนละภารกิจแต่จะรวมประชุมเป็นหนึ่งเดียวเหมือนเพชรที่มีทั้งสีทั้งแววทั้งความใสเนี่ยสีของเพชรแววเพชรใสแต่รวมประชุมอยู่ในเพชรอันเดียวกันแยกออกจากกันไม่ได้รัตนตรัยก็จะเป็นอย่างนี้พระบรมโอษฐก็จะเข้าถึงกายธรรมอย่างนี้แล้วก็จะถอดออกเป็นชั้นๆกันไปเรื่อยๆเลยจนกระทั่งเข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้า ตั้งแต่ความเป็นพระโสดาบันความเป็นพระสกิทาคามีความเป็นพระอนาคามีความเป็นพระอรหันต์ซึ่งจะมีกายธรรมลักษณะเหมือนกันต่างแต่ขนาดแต่กายธรรมพระโสดาบันหน้าตักก็จะ5 วาสูง5 วาแต่กายธรรมพระสกิทาคามีก็จะหน้าตัก10 วาสูง10 วาถ้ากายธรรมพระอนาคามีก็จะหน้าตัก15 วาสูง15 วาถ้ากายธรรมพระอรหัตผลก็20 วาสูง20 วาทั้งหมดมีกายละเอียดมีหยาบมีละเอียดถ้าเป็นกายธรรมพระโสดาบันขึ้นไปพระสกิทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์ถ้ากายธรรมส่วนหยาบก็เรียกว่ามรรคเช่นโสดาปฏิมรรคถ้ากายธรรมส่วนละเอียดก็เป็นผลที่เรียกว่าโสดาปฏิผลเพราะฉะนั้นมรรคผลนิพพานอยู่ในตัวของเรานี่แหละพระบรมโพธิสัตว์ได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการหยุดนิ่งอย่างเดียวที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้พระท่านบรรลุแล้วท่านก็นำมาถ่ายทอดให้กับมนุษย์และเทวดาผู้มีบุญทั้งหลายได้ทำตามพระองค์บ้างเพราะว่าพระองค์เห็นว่ามนุษย์เทวดาสรรพสัตว์ทั้งหลายก็มีเช่นเดียวกับพระองค์อย่างนี้แต่ไม่รู้ว่าตัวเองมีและก็ไม่มีความรู้ว่าตัวเองยังไม่รู้เลยเนื่องจากถูกอวิชชาเนี่ยบดบังเอาไว้ดังนั้นท่านก็จะถ่ายทอดสั่งสอนตั้งแต่บรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเรื่อยมาเลย45 พรรษาจนกระทั่งดับขันธปรินิพพานเป็นคำสอนแบบเดียวกันทุกพระองค์เลยนับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนก็จะสอนอย่างนี้เพราะฉะนั้นศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้เนี่ยจึงมีความสำคัญมากที่ลูกทุกคนต้องทำความรู้จักแล้วก็เอาใจใส่ใจของเราเนี่ยมาใส่ตรงนี้มาหยุดมานิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้เพื่อที่เราจะได้ทำตามรอยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเดินตามรอยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเป็นอย่างไรบรรลุมรรคผลนิพพานอย่างไรเราก็จะบรรลุมรรคผลนิพพานอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องเอาใจมาหยุดนิ่งๆอยู่ตรงนี้นะจ๊ะความรู้นี้เนี่ยคือคำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถูกบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกแต่ว่ายากต่อการนำมาปฏิบัติจนกระทั่งมีการบังเกิดขึ้นของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพนิสดจันทสโรนี่แหละที่เมื่อ90 กว่าปีที่แล้วท่านสละชีวิตในกลางพรรษา12ที่โบสถ์วัดโบสถ์บนบางขุนเวียนดังที่เราได้ทราบประวัติมาแล้วเนี่ยท่านได้สละชีวิตปล่อยชีวิตเลยทั้งทรัพย์อวัยวะชีวิตเช่นเดียวกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์และในที่สุดก็ได้บรรลุธรรมตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพยานแห่งการตรัสรู้ธรรมยืนยันอติพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมและสั่งสอนมานั้นถูกต้องเป็นจริงถูกต้องและก็ดีงามเข้าถึงได้จริงในยุคนี้ไม่พ้นกาลสมัยเมื่อพระเดชคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรได้บรรลุธรรมแล้วท่านก็ไปหวงแหนความรู้นี้ก็นำมาถ่ายทอดและก็สรุปบทเรียนมาเป็นวิธีการในการที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานตามรอยพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นว่าทำเพียงประการเดียวคือหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้หยุดนี่แหละจะเป็นตัวสำเร็จเมื่อใจอยู่ในตำแหน่งแห่งความสำเร็จใจก็จะเป็นธาตุสำเร็จให้เราได้บรรลุมรรคผลนิพพานอย่างนี้ดังนั้นวันนี้วันดีเป็นวันที่ศุกร์ที่10 ตุลาคมพุทธศักราช2551ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดที่รูปกายเนื้อของท่านเ มื่อท่านมาบังเกิดด้วยรูปกายนี้ท่านเกิดวันศุกร์ที่10นี้วันศุกร์ด้วย10 ตุลาคมนี้แหละโดยรูปกายเนื้อที่อำเภอ2 พี่น้องนั่นแหละจังหวัดสุพรรณบุรีวันนี้จึงเป็นวันดีที่เราได้ทิ้งทุกสิ่งมานะทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งนะมาสร้างบารมีอย่างเดียวมาระลึกนึกถึงพระเดชคุณหลวงปู่จะอัญเชิญท่านหวนกลับคืนมาด้วยฝาแฝดทองคำที่เราจะร่วมรอรูปเหมือนท่านด้วยทองคำอัญเชิญท่านกลับมานี้เพื่อเราจะได้ระลึกนึกถึงพระคุณของท่านประกาศคุณของท่านให้มนุษย์และเทวดาทั้งหลายรับทราบและก็เป็นทางมาแห่งบุญบารมีของเราที่จะไปเชื่อมสายบุญกับท่านให้เราได้อยู่ในร่มเงาพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเราจะไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีพงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์หรือบนสวรรค์ชั้นดุสิตชั้นที่4เราจะมีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีไปในภพเบื้องหน้าทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติและคุณสมบัติเป็นต้นที่มากมายสะดวกสบายกว่าภพนี้ชาตินี้มากมายนักดังนั้นในช่วงเช้านี้เนี่ยเราก็จะต้องมาปฏิบัติบูชาจากการฝึกใจให้หยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายอีกทั้งเป็นการเตรียมตัวของเราให้ถูกหลักวิชาก่อนจะสร้างบารมีจะต้องทำใจให้ผ่องใสกำลังสร้างบารมีสร้างมหาฐานบารมีหรือประกอบพิธีกรรมอะไรก็ต้องทำใจผ่องใสภายหลังจากนั้นก็ต้องทำใจผ่องใสมีความปลื้มปิติยินดีในสิ่งที่ตัวทำนี้ช่วงนี้เป็นช่วงก่อนที่เราจะได้สร้างบุญใหญ่กันเพราะฉะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้ให้ลูกทุกคนนึกถึงพระเดชคุณหลวงปู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7อย่างเบาๆสบายๆให้ใจใสๆเพราะเรานึกถึงท่านมาตลอดระยะเวลายาวนานนึกถึงทุกวันนึกถึงทั้งวันวันนี้ก็จะนึกถึงพระเดชคุณหลวงปู่เป็นอารมณ์อย่างเนี้ยทั้งวันเลยให้นึกถึงท่านด้วยความเลื่อมใสและระลึกนึกถึงพระคุณท่านที่สอนวิธีการให้เราเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวถึงที่พึ่งที่ระลึกภายในเพราะนั้นให้รู้ทุกคนประคองใจให้หยุดนิ่งโดยการบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังแล้วก็นึกถึงพระเดชคุณหลวงปู่อย่าให้เผลอไปคิดเรื่องอื่นนะจ๊ะประคองใจกันไปอย่างนี้เพื่อให้พวกเราได้บุญกันเยอะๆมีความบริสุทธิ์กายวาจาใจให้เต็มที่สมที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาสร้างบารมีกันในวันนี้นะจ๊ะเพราะนั้นให้รู้ทุกคนต่างคนต่างทำกันไปเงียบ